ค่ะสำหรับประโยชน์ของงานวิจัยนะคะก็คือการที่โมเดลของเราเนี่ยสามารถดักจับและกักเก็บน้ำได้ค่ะทำให้ชาวสวนเนี่ยสามารถปลูกยางได้ค่ะแม้ในฤดูแล้งค่ะทำให้ต้นยางเนี่ยสามารถกรีดได้ก่อนค่ะคือเราก็ได้นำไปใช้ในชุมชนได้ไปใช้กับชาวสวนยางค่ะแล้วเราก็คิดที่จะต่อยอดพัฒนาให้มันดีมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็นำขยายสู่ชุมชนค่ะคือจากการที่พวกเราอะค่ะได้สังเกตเห็นต้นสับปะรดสีในโรงเรียนนะคะเราก็เห็นว่ามันสามารถกักเก็บน้ำได้ภายในหลุมตรงกลางของมันนะคะเราก็เลยเลือกที่จะศึกษาโครงสร้างของมันเพื่อผลิตเป็นโมเดลที่สามารถกักเก็บน้ำได้ค่ะก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแบบตอนนั้นเราแบบยังจำได้เลยค่ะว่าแบบมือสั่นด้วยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ว่าปีนี้แบบเราสามารถทำรางวัลให้กับประเทศไทยได้ค่ะหนูคิดว่าอยากจะส่งเสริมมากๆเลยค่ะหนูคิดว่าแบบมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแบบครั้งหนึ่งในชีวิตของเราอะค่ะแล้วก็อยากจะฝากขอบคุณทางสวทค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาค่ะที่ได้ให้การสนับสนุนค่ะครับสวทดำเนินการสนับสนุนเรื่องการศึกษาแล้วก็การวิจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาหลายปีแล้วนะครับก็มีทั้งโครงการโกลบแล้วก็ตอนหลังก็มาเรื่องสเต็มศึกษาทางสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหัวข้อที่เด็กเนี่ยสนใจมากคือวัตถุประสงค์ของเราคือว่าต้องการสร้างความสนใจให้เกิดขึ้นในตัวเด็กแล้วเด็กจะได้ดูในสภาพแวดล้อมที่ตัวอยู่เนี่ยว่ามีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ควรจะแก้ปัญหาอะไรบ้างเด็กจะเป็นคนกำหนดปัญหาเองแล้วก็หาทางแก้ปัญหาเองอันนี้การแก้ปัญหาของเด็กเนี่ยก็คงจะมาจากการใช้ความรู้ที่มีอยู่ประกอบกับสิ่งที่ได้รับใหม่ๆจากการที่ครูก็ดีสสวทก็ดีเนี่ยให้เครื่องมือในการที่จะตรวจวัดหรือว่าในการที่จะพัฒนาระบบการแก้ปัญหาของตัวเองนะครับแล้วก็การที่เด็กที่ไปประกวดที่สวีเดนเนี่ยได้รับรางวัลก็มาจากอันนี้แหละครับก็คือว่าเขาอยู่ในภาคใต้และภาคใต้ก็มีสวนยางอยู่เยอะการกรีดยางเนี่ยยางก็ต้องการน้ำเป็นระยะเด็กก็พยายามที่จะเอาจากธรรมชาติที่ตัวมีอยู่เช่นความชื้นที่มีอยู่ในสวนยางเนี่ยเอามาทำให้กลั่นตัวเป็นน้ำแล้วก็น้ำนี้ก็จะลงไปที่รากของต้นยางนะครับก็ทำให้การผลิตน้ำยางเนี่ยดีขึ้นก็มีเกษตรกรที่ร่วมในโครงการกับเด็กเนี่ยร้อยกว่ารายแล้วก็เท่าที่ทราบข้อมูลก็คือว่าได้ประโยชน์มากๆกับชาวสวนยางอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการจากเด็กหรือว่าจากสังคมก็คือว่ามีการแก้ปัญหาในท้องถิ่นโดยใช้ความรู้ที่เรามีอยู่แล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์มีมูลค่าเพิ่มกับการทำงานต่างๆเนี่ยครับเพราะนั้นสสวทก็จะส่งเสริมให้เด็กพวกเนี้ยแล้วก็คนอื่นด้วยเนี่ยที่ทำในแนวนี้นะครับที่จะต่อยอดไปสู่การมีความรู้ที่มากขึ้นเราอาจจะไปถึงจุดที่สามารถจะจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาได้ในรูปใดรูปหนึ่งในกรณีนั้นเนี่ยก็คงมีค่าใช้จ่ายในการจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งสสวทเองก็พร้อมที่จะช่วยเหลือในแง่นั้นก็คือว่าออกค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจดทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิบัตรหรือว่าอนุสิทธิบัตรหรือจะเรียกอะไรอื่นก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วก็ในการที่จะถือครองทรัพย์สินทางปัญญานั้นก็ต้องมีการจ่ายเงินทุกปีสสวทก็ยินดีจะทำตรงนั้นเพื่อให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศนะครับก็จากการที่ไปประกวดสต็อกโฮล์มครั้งนี้นะคะเกี่ยวกับเยาวชนรักน้ำของโครงการสสวทนะคะในฐานะที่อาจารย์เป็นอาจารย์ที่เลี้ยงนะคะเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็ดีใจด้วยก่อนเริ่มต้นเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับน้องๆในชุดนี้ทีนี้เท่าที่อาจารย์เข้าไปดูแลนะคะกับน้องๆชุดนี้เนี่ยอาจารย์ก็พบว่าการสร้างสรรค์ของน้องๆเนี่ยต้องเริ่มมาจากการสังเกตค่ะที่พบนะคะว่าน้องสังเกตดูว่ามันมีอะไรที่ใกล้ตัวเขาเรียกว่าเนเจอร์นะคะธรรมชาติสอนให้เราเรียนรู้อะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เรียนรู้จากธรรมชาติแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้นะคะซึ่งน้องกลุ่มนี้เนี่ยทำได้ครบวงจรของการวิจัยเลยเริ่มต้นจากการสังเกตเสร็จแล้วก็มาลงมือปฏิบัติของเขาก็คือเขาประดิษฐ์เครื่องมือนะคะที่อาจจะเห็นในทีวีนะคะเขาเรียกเครื่องมือdevice เนี่ยนะคะตัวนี้แล้วหลังจากนั้นเขาไปทดลองใช้
ราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆคนไหนสนใจนะคะก็ต้องคิดให้ครบกระบวนการของการวิจัยพอไปทดลองใช้ปุ๊บก็มีการตรวจสอบความพึงพอใจของชาวบ้านด้วยที่เอาไปใช้อย่างนี้แหละค่ะเราเรียกว่าครบองค์ประกอบของการวิจัยนะคะอันนี้ก็อยากฝากน้องๆไว้นะคะกับโครงการของดีๆของสสวท.ในครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะในการส่งเสริมนักเรียนให้ทำงานวิจัยในด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยานะคะมีหลักการในการทำงานก็คือใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือให้มองจากสิ่งใกล้ตัวค้นพบปัญหามองหารายละเอียดแล้วหลังจากนั้นก็หาวิธีในการแก้สร้างนวัตกรรมตามแนวของสเต็มครับก็คือเราส่งเสริมนักเรียนโดยการให้นักเรียนนะครับได้คิดเลือกเรื่องด้วยตนเองนะครับสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวแล้วก็นักเรียนก็นำเอาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวนั้นมาเป็นปัญหาแล้วก็ช่วยกันขบคิดหาวิธีการแก้นะครับทำให้นักเรียนนั้นสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองนะครับเพราะเป็นปัญหาที่อยู่ในรอบตัวเขานะครับนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของโรงเรียนนะครับ